สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่5กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะให้นักเรียนระบายสีคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะ water water น้ำ milk milk นม coffee, coffee, กาแฟ tea, tea, น้ำชา juice, juice, น้ำผลไม้ thirsty, thirsty, กระหายน้ำ drink drink ดื่มนักเรียนรู้จักคำศัพท์ทั้ง7คําแล้วนะคะเรามาดูในตารางกันว่าคำศัพท์7คําคำนี้อยู่ตรงไหนบ้างถ้านักเรียนหาเจอแล้วให้ระบายสี่คำศัพท์ทั้ง7คําคำนะคะโอเคต่อไปเรามาดูตอนที่2ค่ะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพเป็นคำศัพท์ จากด้านบนเร็จคำเมื่อสักครู่นะคะเรามาดูที่ภาพแรกก่อนภาพแรกคือกาแฟกาแฟภาษาอังกฤษคือ coffee coffee นะคะสะกดอย่างไรเอ่ย coffee นำมาเติมบนเส้นประนะคะ c o f f e e coffee กาแฟ ภาพต่อไปค่ะรูปน้ำชานะคะภาษาอังกฤษคือ tea tea เด็กๆเติมเองนะคะต่อไปค่ะ milk milk นมต่อไปค่ะ water water น้ำและต่อไป juice juice น้ำผล,ลไม้ต่อไปค่ะ drink drink ดื่มและภาพสุดท้ายค่ะ thirsty thirsty กระหายน้ำเขียนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย